สวัสดีครับเราต่อกันจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปสกอล่าของผมซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือสกอล่าของผมเนี่ยเป็นสายที่ออโต้เคสหรือที่เขาเรียกกันว่าสายเศษปืนกลก็คือทุบแล้วก็ออโต้เคสลงโบลเลเวล10รัวๆแต่ว่าสายของผมเนี่ยจะเพิ่มเติมคือสามารถไล่ได้ด้วยก็คือทั้งไล่ทั้งตบอ่ะพร้อมๆกันเอาล่ะผมคงจะไม่พูดในรายละเอียดเรื่องนี้เพราะว่าผมพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วซึ่งค่อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรในคลิปนี้อย่างที่ผมบอกก็คือไอตัวที่ไฟเบอร์ล็อกเนี่ยในการอัพมาเนี่ยมันมีทางผ่านก็คือต้องอัพสกิลตีมังกรเลเวล4ไอสกิลตีมังกรเนี่ย1เลเวลเพิ่มเมจิกแอทแทคบวก 4% แล้วก็เพิ่มดิเฟนซ์ด้วยไอดิเฟนซ์ผมคงไม่หมายมากแต่ไหนๆผมก็อัพไปเลเวล4แล้วผมก็ต่ออีก1เลเวลให้มันเป็นเลเวล5เพราะว่ายังไงสกิลพอยต์ผมเหลืออยู่ดีในเมื่ออัพเป็นเลเวล5เมจิกแอทแทคบวก 20% ถ้าผมตีมอนเตอร์ประเภทมังกรเพราะฉะนั้นไหนๆผมก็มีสกิลนี้แล้วผมก็มาดันมังกรซะเลยไอ้มังกรเนี่ยในดันเนี้ยมันจะมีมังกรเขียวกับมังกรแดงธาตุดินกับธาตุไฟเพราะฉะนั้นเศษของผมเนี่ยสามารถมาได้ซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะอยู่พอสมควรเหมือนกันการมังกรเขียวราคาค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ35ล้านบวกลบ5ก็เยอะอ่ะพูดง่ายคือแพงอยู่ดรอปทีก็รวยอ่ะแต่ว่าหวังค่อนข้างยากเพราะมังกรมันมาผสมกันไงเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะดรอปเอาล่ะเรื่องสกิลผมคงพูดไปแล้วในเรื่องของเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็ใส่เดิมๆเพิ่มเติมคือโล่กันมังกรจริงๆจะไม่ใส่ก็ได้เพื่อเอา attack speed แต่ว่าผมว่าผมคงจะใส่ไว้ก่อนเพราะว่าบางท่ามันค่อนข้างแรงไงและมังกรเลือดมันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าโดนลุมเนี่ยผมเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็ใส่โล่กันมังกรเพิ่มเติมมาส่วนคลิปที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้โอ้ผมไม่ควรจะใช้คลิปอิมผมควรจะใช้คลิปยานาก็คือการ์ดซีโรมานั่นเองผมควรจะใช้การ์ดซีโรมาเพราะว่าสาเหตุก็คือผมจะใช้ออโต้เคสเป็นโคโบเพราะว่ามังกรมันเป็นธาตุไฟและธาตุดินผมออโต้เคสโคโบเนี่ยผมจะตีเข้าทั้งคู่แต่ถ้าผมออโต้เคสไฟโบเนี่ยผมจะเข้าแค่ตัวธาตุดินแต่ธาตุไฟผมจะไม่เข้าเพราะฉะนั้นผมจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมจะใช้โคโบเป็นหลักแต่ว่าถ้าเจอตัวธาตุดินผมจะไล่ไฟโบเสริมก็ได้ก็แล้วแต่เอาล่ะเพราะฉะนั้นผมจะใช้คลิปทองที่เป็นโคโบก็คือทำให้ไล่ไวด้วยแล้วก็แรงขึ้นด้วยโคโบผมจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าผมอัพหนักมาทางสายอินแล้วก็เอจิวิทนี่ผมเอาไว้กันตายคือเศษเหลือๆว่างั้นเถอะเด็กผมไม่สนสเตนไม่สนลักไม่สนเพราะผมไม่ได้จะตบเอาคลีหรือเอาแรงผมเน้นเวทเป็นหลักเอาล่ะในเรื่องของผมพูดไปแล้วมีอีกอันนึงก็คือปลาคาบสาเหตุที่ผมใส่ปลาคาบเพราะว่าในดันมังกรเนี่ยมันมีดรอปไอตัวนี้ด้วยไอเนี่ยไอปลาเนี่ย delicious fish ก็คือผมก็จะใช้ปลาเนี่ยเป็นหลักในการปั๊มทำให้ปั๊มแรงขึ้นเอาล่ะตัวที่ควรจะเอามาไว้อย่างน้อยที่ควรจะมีคือ1 Soul Link เพราะว่าจริงๆควรจะแต่งงานไว้เลยก็ได้ยังไงก็ต้องมีเพราะว่าเศษสายนี้ต้องตัวติดกันอะเป็นพาน้องโกอะส่วนพลานี่ไม่ซีเรียสเราเอามาแค่ใช้ AB หลักๆก็พอเอาล่ะผมจะใช้โคโบเป็นออโต้ผมไล่ดับเบิลโบไว้ก่อนผมจะดู AB เป็นหลักถ้า AB ผมหมดโอ้โหนี่ไงโดนคลีปไปแล้ว 2.5 อะไรวะมาถึงก็เฮดเกียร์เลยหมวกเหมือนจะเป็นเซตผมจำไม่ได้เซตอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไล่ไฟโบลงไปทั้งไฟทั้งไอโอ้โหสนุกสนานคือหลักๆอย่างที่ผมบอกผมจะไม่พึ่งออโต้เคสเป็นหลักมากเท่าไหร่ผมจะไฟโบด้วยไล่ด้วย
เพราะบางทีถ้าเกิดมันไม่ออกเนี่ยมันจะตบลมโหถ้ามันออกอย่างนี้มันก็กระตุกได้ละนอมันออกรวดเดียวอย่างนี้เนี่ยโอ้โหกี่ชุดวะเนี่ยผมไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนผมไล่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันถ้าทุบแล้วมันหล่นมันก็จะไล่ไม่ได้เพราะมันติดคูลดาวน์นี่ผมสลับคลิปฮิลมาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าไม่ฉุกเฉินผมก็ไม่ต้องปั๊มนะส่วนใหญ่แล้วผมจะไล่เปิดแต่ถ้าทุบไปแล้วแล้วมันออกอันนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็ต่อไปถ้ามันติดดีเลย์ผมก็จะไล่ก็จะทุบไปเลยตัวนี้ทำไมไม่ติดฟะถ้ามันเยอะเกินผมก็เนี่ยแหละใช้ฟอสหยุดได้ผมไม่ต้องเปลืองเอบีผมจะหมดผมกลับไปเอาเอบีเพราะว่าโซลิงบัฟมันจะประมาณ6นาทีได้ถ้าเอบีหมดก็หมายความว่าเหลือ2นาทีวิ่งไปไกลๆมากมีไฮด้าด้วยเพราะว่าผมลืมไล่ดับเบิ้ลโบเนี่ยขนาดโคโบก็ยังเดี้ยงความจริงผมควรจะไล่ไฟโบนสายนี่ยุ่งเริ่มเยอะแล้วไงเริ่มเยอะแล้วไงเยอะไปเฮ้ยไม่แดกนี่ไงปลาอย่างที่บอกมันก็มีดรอปแล้วก็ดรอปจากปากคาบด้วยเยอะว่ะเอ้ย4ตัวเยอะไปงมยุ่งอ่ะอ
มไล่ฟอร์ไซด์ไว้ด้วยก็ได้แล้วเอบีเริ่มใกล้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มมองหาทางที่จะกลับไปครับก็โคโบชุดลาประมาณ 8,000 เนี่ยบางทีมันไม่ออกส่วนไอ้มังกรดินก็โดนประมาณ 4,000 กว่าเฮ้ 8,500 ถ้าออกติดเบิ้ลก็ 16,000-17,000 ก็ตีว่า 16,000 กันแหละไอ้น่ะถ้าผมไล่ปั๊บแล้วทุบปุ๊บมันติดก็นั่นแหละเนี่ยบางทีมันไม่ออกถ้าผมทุบแล้วมันออโต้เคสไม่ออกอ่ะก็คือผมยังหวังกับสกิลไล่เปิดของผมได้ไงถ้าไม่โดนตบขัดนะเพราะฉะนั้นการที่ผมไล่ฟอร์ไซด์ไว้จะช่วยได้แรงนะเนี่ยระหว่างที่เราไล่รอเล่นๆแล้วก็ถูกไปอ่ะเยอะว่ะไม่ต้องเปลืองใหญ่มากด้วยใช้ไอ้นั้นหยุดก็ได้ไม่ออกอ่ะไม่ออกแล้วก็ไล่ตัวแล้วก็ทุบต่อเริ่มเยอะอ่ะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอ
เราควรจะฮิวมันน่ารำคาญตรงที่เราต้องอับกลับไปเอาบัฟโซลิงเนี่ยแหละกำลังเพลินเอบีหมดก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังเดินไวอยู่ก็ยังมีเวลาให้อีกประมาณ2นาทีในการเดินกลับเราก็ไม่ต้องรีบวิ่งเห็นอย่างนี้เลือด 2-3 หมื่นเลยนะน่าไอ้มังกรเนี่ยไม่เก็บกันหรอโอ้โหถ้าไม่โดนรุมหรือตบหนักๆจริงๆปั๊มก็ไม่ต้องเสียนะเพราะเราฮิวได้อย่างมากก็เสียแค่ปลานิดหน่อยเป็นแมปเก็บเลเวลที่ห่างไกลความเจริญโอกาสออกออโต้เคสเลเวล10อยู่ที่ 25% ถ้ามันไม่ออกก็ตีลมไปแต่เวลาที่ผมไล่มันจะช่วยแก้ข้อบกพร่องตรงนี้ได้ก็คือช่วงแรกผมการันตีออกแน่นอนจากการไล่ของผมนั่นเองอ้าวผิดตัวเนี่ยๆๆเมื่อกี้ช่วงแรกมันตีลมไงเห็นป่ะเนี่ยมันตีลมมันจะมีช่วงว่างอยู่เพราะฉะนั้นข้อเสียของเศษคืออันนี้แหละสายปืนกลนั่นเป็นเหตุที่ว่าทำไมผมถึงเล่นสายนี้เพราะว่าผมจะไม่พึ่งกับไอ้การออโต้เคสอย่างเดียวมันเยอะจังวะถ้ามันออกรัวก็ดีไปมอนมันจะตายไปในพริบตาเพราะโดนทั้งไล่แล้วก็ทั้งออโต้เคสด้วยแล้วก็ถ้าติดดับเบิลโบด้วยก็ยิ่งแปลกันใหญ่โอ้โหเยอะว่ะพาฟหยุดก่อนพาฟหยุดก่อนผมใส่ชุดไฟอยู่เพราะฉะนั้นโดนไอ้นี่มันสกิลไฟมาไม่แรงเห็นไหมโอ้ยโดนสกิลไฟอีกแล้ว800ถ้าโดนเต็มๆก็คูณ4เข้าไป 3,200 ธาตุไฟนะ 3,200 3,200 นี่คือมีโล่มังกรแล้วนะเหมือนจะมีไนท์ตัวนั้นลากแน่เลยว่ะโอ้
เยอะคลิปคลาสจ้าเฮ้ยเออเนี่ยมันตีล้มอ่ะไม่ยอมออกดับเบิลโบเราไอ้นี่ด้วยหมดตีลมนะตีลมตีลมเข้าไปอ้าวเนี่ยรอเปื่อยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามันตีลมจนดีเลย์หายผมจะหยุดแล้วก็ผมก็จะไล่ส่วนใหญ่ก็ไล่เปิดซะมากกว่าพานาเซียสองเลยไหมสามสามเยอะไปจะตายเอาได้นะเนี่ยขยันยุ่งจังวะก็คลิปนี้ผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งน่าจะพอเป็นแนวทางได้แล้วล่ะสำหรับคนที่คิดจะมาแมปนี้นี่ไงถ้าไม่มีแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละไม่มีโซลิงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะกากมันจะกากมันแต่ถึงไม่มีโซลิงผมก็ยังพอไอ้นี้ได้อยู่ยืนไล่ก็ได้ก็ไม่ได้ถึงกับสู้ไม่ได้ก็พอสู้ได้แค่มันไม่เหมาะกับในการตีพวกมอนเยอะๆเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองก็คลิปนี้ของผมไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีในคลิปต่อๆไปอีกสำหรับตัวสกอร่าตัวนี้ครับสวัสดีครับ